นไปกวนมานะก็จะดำใช่ไหมคะก็จะสีไม่สวยนะคะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนผสมของตะโก้เผือกดีกว่านะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะส่วนของตะโก้เผือกนะคะเราจะทำตัวตะโก้นะคะหน้าตะโก้นะคะทำสองขั้นตอนนะคะส่วนของตัวตะโก้นะคะจะมีแป้งข้าวเจ้านะคะเศษ1ส่วน2ถ้วยนะคะหางกะทิ3ถ้วยค่ะน้ำตาลปึกนะคะ150กรัมนะคะน้ำตาลทราย50กรัมนะคะมีเกลือป่นนะคะเศษ1ส่วน2ช้อนชาค่ะแล้วก็มีเผือกหั่นเล็กๆนะคะต้มให้สุกนะคะประมาณ200กรัมนะคะค่ะส่วนหน้าตะโก้นะคะก็จะมีหัวกะทินะคะ2ถ้วย3ถ้วยนะคะแป้งข้าวเจ้าเศษ1ส่วน3ถ้วยค่ะแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่น1เศษ1ส่วน2ช้อนชานะคะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีกลิ่นมะลินะคะนิดหน่อยนะคะเราก็จะได้หน้าตะโก้แล้วก็ตัวตะโก้แล้วนะคะวิธีทำนะคะก็ไม่ยุ่งยากนะคะเราก็จะนำส่วนผสมนะคะที่เป็นตัวนะคะเราก็จะผสมแป้งกับน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เกลือให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นวดนะคะการใส่กะทิอย่าเพิ่งใส่ให้หมดนะคะใส่ไปหน่อยหนึ่งพอให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็นวดนะคะประมาณสัก 5-10 นาทีนะคะแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือนะคะใส่หางกะทิที่เหลือลงไปแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะกวนพอเริ่มข้นนะคะเราก็จะนำมาใส่นำเผือกใส่ลงไปนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะก็นำมาหยอดในภาชนะนะคะส่วนถ้าเป็นหน้านะคะก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะผสมส่วนผสมที่เป็นแป้งกับน้ำตาลก่อนนะคะแป้งข้าวโพดกับแป้งข้าวเจ้านะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็นำไปตั้งไฟกวนนะคะก็เรียบร้อยแล้วก็นำมาหยอดนะคะเอาหน้ากับตัวนะคะหยอดตัวเสร็จแล้วก็หยอดหน้าทับนะคะก็ใช้ได้นะคะส่วนท่านผู้ชมนะคะที่มีภาชนะนะคะเป็นแก้วอย่างที่บ้านนี้นะคะเราก็ใช้ได้นะคะส่วนที่จะซื้อเป็นถ้วยพลาสติกนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะส่วนถ้าใครอยากจะทำกระทงใช่ไหมคะเราก็จะเตรียมใบตองนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเราจะนำใบตองมาเตรียมให้ท่านผู้ชมดูนะคะเพราะว่าคุณนงรักสกิดนะสกิดอีกว่าให้เตรียมให้ดูด้วยนะคะใบตองนะคะเราก็จะนำมาตัดเป็นทรงกลมนะคะโดยหาแบบนะคะที่มีขนาดที่เราต้องการนะคะเป็นวงกลมนะคะโดยเช็ดให้เรียบร้อยให้สะอาดนะคะแล้วก็นำวงกลม2อันนะคะใบตอง2อันนะคะมาซ้อนกันนะคะด้านหนึ่งนะคะจะเป็นด้านยาวนะคะส่วนด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านขวางนะคะจะซ้อนกันนะคะนะคะสองด้านนะคะให้สลับกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นด้านเดียวกันนะคะก็จะทำให้ใบตองเนี่ยฉีกขาดได้ด้านนี้ด้านยาวนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นขวางเส้นอย่างนี้นะคะนะคะเราก็จะตัดนิดนึงนะคะตัดตามขวางเส้นนี่แหละค่ะตัดจนไปตัดแบ่งครึ่งนะคะจนไปถึงกลึงกลางนะคะของวงกลมนะคะตัดไปที่เส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะคะเสร็จแล้วก็ซ้อนกันนิดนึงนะคะให้เป็นคล้ายหมวกหมวกอะไรคะหมวกของคนอะไรนะคะพวกคนเวียดนามนะคะลักษณะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะใช้แม็กนะคะหรือว่าที่เย็บกระดาษนะคะติดก็ได้หรือถ้าท่านผู้ชมไม่อยากใช้นะคะก็จะใช้ขมวดผมนี่แหละค่ะจะใช้เป็นเชือกนะคะเชือกสีเขียวก็ได้นะคะหรือสีขาวก็ได้นะคะบางท่านอาจจะไม่อยากใช้สีเขียวนะคะว่ากลัวสีตกใส่ถ้าทำกับอาหารนะคะก็ใช้เป็นสีขาวได้ค่ะนะคะหรือว่าจะใช้เป็นสีเขียวมันก็จะกลมกลืนกับใบตองแล้วก็จะเย็บธรรมดานี่นะคะให้ใบตองติดกันนะคะเย็บเล็กๆนะคะเป็นแฉกนะคะนะคะไม่ต้องเย็บใหญ่มากนะคะเสร็จแล้วก็ขมวดปมนะคะแล้วก็ตัดนะคะก็จะได้เป็นลักษณะเป็นกระทงใช่ไหมคะเราก็จะกดนะคะด้านข้างขึ้นค่ะนี่ค่ะนะคะเอาขึ้นมานะคะให้เหลือตรงกลางนะคะนูนเป็นรอยนิดหน่อยนะคะให้ขึ้นมาเป็นขอบขึ้นมานะคะก็จะได้เป็นกระทงมุมเดียวนะคะอย่างที่เรียกเป็นกระทงมุมเดียวนะคะ
กระทงจะมีหลายแบบกระทงสี่มุมนะคะกระทงสี่มุมท้องแบนนะคะฝากอยากอันนี้เป็นกระทงมุมเดียวนะคะก็จะได้เป็นลักษณะนี้ซึ่งก็จะนิยมใส่พวกตะโก้นะคะตะโก้แบบโบราณอย่างนี้นะคะตะโก้ขืดตะโก้อะไรนะคะข้าวโพดก็ได้นะคะเราก็จะใช้ลักษณะนี้นะคะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะลองทำตะโก้ที่มีภาชนะนะคะที่ใส่เป็นวัสดุธรรมชาติก็ลองไปเย็บดูนะคะซึ่งทำไม่ยากถ้าใช้แม็กเย็บนะคะก็จะยิ่งทำสะดวกอย่างจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะใช่ค่ะถ้าใช้แม็กหรือบางคนอาจจะอุ้ยมันกินแล้วอันตรายหรือตัวแม็กจะหล่นติดเข้าไปในคอค่ะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะในการใช้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ทำให้ดูให้ท่านผู้ชมดูหลายแบบนะคะเผื่อท่านผู้ชมที่ไม่มีเวลาแต่อยากทำนะคะเลือกภาชนะแก้วที่สวยๆนะคะก็สามารถทำตะโก้ได้นะคะใช้ช้อนตักกินได้เลยนะคะหรือถ้าอยากจะทำไปฝากนะคะอาจจะเรื่องภาชนะที่เขามีจำหน่ายอยู่นะคะแล้วเขาก็จะมีฝาปิดค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอฝาคุณด้วยนะคะปิดเรียบร้อยนะคะก็กันพวกแมลงวันกันอะไรได้นะคะเราก็จะปิดตอนที่เย็นสนิทนะคะเพราะว่าถ้าปิดตอนร้อนจะเป็นไอนะคะนะคะเราก็จะปิดให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะจะเป็นฝาลักษณะนี้นะคะหรือจะเป็นฝาแบนก็จะมีนะคะมีทั้งสองลักษณะเลยนะคะฝานี้เขาก็จะปิดแล้วก็ล็อกได้ด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะไอยังขึ้นอยู่เลยนะคะถ้าจะปิดต้องรอให้เย็นก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะเป็นถ้วยเล็กๆนะคะลักษณะเป็นถ้วยน้ำจิ้มก็มีนะคะซึ่งเราก็ใช้ได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะทำอันเล็กนะคะหรืออยากจะทำอันใหญ่นะคะทำได้หลายแบบเลยค่ะนะคะแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนนะคะค่ะนะคะก็เป็นแนวคิดนะคะเผื่อท่านผู้ชมไปลองทำดูนะคะในการทำตะโก้เผือกนะคะซึ่งตะโก้เผือกเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ค่อยท่านอาจจะไม่ค่อยมีนะคะส่วนมากจะเป็นตะโก้แห้วที่เจอนะคะค่ะก็จะเป็นตะโก้แบบเป็นแป้งสลิ่มใช่ไหมคะคนก็จะนิยมทานนะคะแต่บางคนที่เคยทานตะโก้เผือกแบบนี้นะคะก็อาจจะยังอยากทานอยู่นะคะก็ลองดูค่ะนะคะในส่วนผสมนะคะเตรียมไม่มากนะคะทำลองฝึกมือดูได้นะคะว่าทำแล้วนะคะจะถูกใจหรือเปล่านะคะรสชาตินี่ก็สามารถที่จะชิมได้ค่ะนะคะทั้งความหวานแล้วก็เค็มนะคะลองทำสักครั้งหนึ่งค่ะถ้าสมมติว่าเค็มเกินไปนะคะเราอาจจะลดเกลือลงก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านที่ว่าหวานเกินไปก็ลดน้ำตาลลงนะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะรสชาติเราสามารถที่ปรับเปลี่ยนได้อีกนิดหน่อยนะคะเพราะสูตรที่เราทำให้มาเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะผ่านคนชิมมาหลายคนเหมือนกันนะคะก็ว่าอร่อยนะคะเราก็นำมาเสนอให้นะคะค่ะนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คงจะนำมาสาธิตนะคะเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะสัปดาห์หน้านะคะเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะปิดภาคเรียนนะคะสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมสนใจนะคะเราก็จะมาสาธิตการทำเต้าหวยคุกตลาดนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะติดตามชมในสัปดาห์หน้าได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะดิฉันกับคุณนงรักนะคะคงต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ